ี่นะคะกล้วยทอดของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวยันจะชิมให้ดูนะคะว่าแป้งเขากรอบขนาดไหนนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ยันจะพาทุกคนมาทำกล้วยทอดสูตรแป้งกรอบนานนะคะเราไปดูส่วนผสมและวิธีทำกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเราก็จะมีแป้งข้าวเจ้านะคะ100กรัมค่ะตามด้วยแป้งสาลี50กรัมค่ะน้ำตาลทราย150กรัมนะคะถ้าใครชอบหวานกว่านี้ก็เพิ่มได้ค่ะจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะหลังจากที่เราคนแป้งและน้ำตาลเข้ากันดีเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำเปล่าค่ะ170กรัมนะคะค่อยๆทยอยใส่นะคะอย่าเพิ่งใส่ทีเดียวหมดค่ะเราคนแป้งและน้ำเข้ากันดีเสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่เกลือนะคะ1ช้อนชาค่ะจากนั้นก็ตามด้วยงาขาวนะคะใส่ได้ตามใจชอบเลยนะคะงาขาวนี้ไม่ต้องคั่วนะคะใส่ได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะพักแป้งไว้ประมาณ20นาทีนะคะเราก็จะไปหั่นกล้วยต่อค่ะใช้กล้วย1หวีนะคะจากนั้นก็หั่นเป็นชิ้นใครจะหั่นเป็น2หรือว่าเป็น3ก็ได้ค่ะผ่าครึ่งนะคะหลังจากที่เราหั่นกล้วยเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำลงไปคลุกกับแป้งเลยค่ะใส่ลงไปแบบนี้เลยนะคะสูตรนี้จะทอดกล้วยได้ประมาณ 1-2 หวีนะคะจากนั้นก็ให้เราคนแป้งกับกล้วยให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำไปทอดกันค่ะตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันให้ท่วมค่ะใช้ไฟกลางค่อนข้างอ่อนนะคะรอให้น้ำมันร้อนเราก็ค่อยใส่กล้วยเราลงไปค่ะเราจะใช้ไม้ตะเกียบจิ้มลงไปแบบนี้นะคะถ้าเขามีฟองอากาศฟูขึ้นมาแบบนี้ก็ถือว่าได้แล้วค่ะจากนั้นก็ใส่กล้วยของเราลงไปนะคะใส่ทีละชิ้นนะคะค่อยๆใส่ค่ะไม่ต้องรีบนะคะถ้าเราใส่ทีเดียวไปพร้อมกันหมดเลยเขาจะติดกันเป็นแพรนะคะหลังจากที่เราใส่กล้วยลงไปแล้วนะคะอย่าเพิ่งรีบคนนะคะทิ้งไว้สักประมาณ1นาทีก่อนนะคะแล้วค่อยคนค่ะไม่งั้นเขาจะติดตะหลิวค่ะนี่ค่ะเราก็ไม่ต้องคนเยอะนะคะรอให้เขาเหลืองแล้วค่อยคนเยอะค่ะนี่ค่ะกล้วยเราก็เหลืองแบบนี้นะคะเราก็คนได้ตามที่เราต้องการเลยนะคะคนแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะรอให้เขาสุกเหลืองแบบนี้ก็ตักขึ้นได้เลยค่ะจากนั้นเราก็ไปพักไว้ให้เขาเสด็จน้ำมันนะคะกล้วยทอดของเราก็จะเหลืองแบบนี้เลยนะคะหลังจากที่เราพักให้เขาเสด็จน้ำมันแล้วเราก็จะได้กล้วยหน้าตาแบบนี้นะคะส่วนนี้รับประกันว่าแป้งกรอบจริงๆนะคะกรอบอร่อยนะคะกรอบนานสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เย็นด้วยนะคะ